ก็ได้จบกันไปแล้วนะครับสําหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3หรือ2นี่แหละอ่ะก็เป็นทีมชาติไทยนะครับชนะสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าลูกไม่พอลูกได้เสียไม่พอครับเนื่องจากว่าเฮตูเฮของทางอ่าทีมชาติจีนดีกว่านะก็เนื่องจากอันนี้จริงเมืองไทยนัดนี้เล่นดีมากนะครับมันไม่ใช่แบบอะไรนะมันไม่ได้เล่นแย่เลยแต่ว่ามันดีแต่ดีไม่พอ ะครับแล้วก็มันเสียแบบลูกอะไรอะลูกที่มันไม่ควรจะเสียอเออเหมือนกับทําเกมบุกเยอะไปแล้วเราก็เสียลูกง่ายๆครับโอ้อะแต่ว่าโดยรวมแมตชนี้ผมว่าดีนะครับแต่ว่าผมมีเรื่องจะฝากถึงนักเตะสองคนนะครับก็คือเอคุณพาดไม่ใช่สองคนดิสามเลยละกันอาะแถมให้คนแรกนะครับก็คืออ่จิญสัตมง,งกรที่พลาดโอกาส สุดท้ายครับได้ยิงจอๆแล้วแต่ยิงหลุดไปนะครับอย่างน้อยอาจต่อให้ไม่ได้ให้โกมันได้ออกแรงสักหน่อยก็ดีแต่ว่าอันนี้พี่แกยิงหลุดไปเองโอ้น่าเสียดายดเหมือนกันอีกคนหนึ่งคือปรเมศอัจวิไรนะครับที่อ่แกเลี้ยตอนจังหวะหนึ่งแกเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็แล้วก็ยิงเลียบเข้ามือพล้รัาประตูแบบงงแดก <c oughs> คืออะไร <c oughs> เออนั่นแหละก็ตามนั้นแหละครับแต่ที่มันจะส่งนะ ส่วนคนที่สามอันนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่ผมแถมให้ละกันก็คือไอเอกนณิตปัญญานะครับที่เขานะ่ะไม่ได้เล่นทีมชาติก็บอกว่ามึงอ่ะไม่ต้องเล่นไปตลอดชีวิตแล้วลหะเอออยู่แค่นี้เล่นในกับสมโมสรไปเลยครับทีมชาติก็ไม่ต้องแล้วลหาคราวหน้าก็อย่าเรียกมันมาก็แล้วกันจบอันนี้แถมให้นะครับซึ่งาทางทีมชาติสิงคโปร์มาวันนี้นี่ดูจากรูปทรงแล้วเขาน่าจะแบบ เหมือนกับแบบอยากจะให้จีนเนข้าเออเหมือนกับเตรียมมากับทางจีนนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยอันนี้จริงมันก็พูดภาษาจีนนะครับเออพูดจีนรู้เรื่องนะก็เป็นชาติที่เตรียมกันมานะครับแบบเฮ้ยทำยังงก็ได้มันใสเต็มแบบไทยประมาณนี้อ่ะก็ตามนั้นแหละครับเรียบร้อยไปสลับทางทีมชาติไทยก็โทษใครไม่ได้ครับนอกจากโทษตัวเองนะที่แบบนัดแรกปุ๊บแพ้จีนทั้งที่ที่ควรจะชนะด้วยนะแต่ว่า เรานะครับดันทําไม่ได้เองก็เพราะว่าไอ้จะโทษส่วนหนึ่งเพราะว่าทางสมทางาทีมทางสมาคมไม่ตัดสินใจปลดมาโนโพกิง้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็แบบตอนที่เราแพ้จินยะเออแล้วคิดจะปลดมาโนก็ปลดได้เลยในตอนนั้นแต่ครับแต่เราไม่ปลดและก็ให้ใช้มาโนจนกระทั่งถึงเกมนัดแรกของทาง ทีีมจนแต่ก็ไม่ได้รับประกัศน,นะว่าถ้าเป็นอิชิอิเราจะชนะนะแต่ว่าหลายคนคนไทยส่วนใหญ่น่าจะารู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงก็อย่ังไงคนไทยส่วนใหญ่มันคิดไปแล้วนะครับสำหรับทางไอ้มาโนโพกิ้งนะทางสมาคมก็แต่หน้าที่สแต่หน้าที่2ที่เราเจอกับจนะีน่ยตอนที่มีอชิคุมอันนั้นเราก็พลาดเองครับก็คือแบบว่าเออ อะไรนะคิดจะอุดแต่ว่าดันอุดไม่อยู่แล้วยังไงเรียบร้อยโอ้เหนื่อยแล้วผมก็ไม่รู้ไทยมันเป็นอะไรกับไอ้เสาไก่อะ่ะเพราะว่ามันยิงชนเสาไปสองรอบแล้วนะครับนัดนี้ก็มีแบบยิงชนไอพูรัาษาประตูเซฟได้แล้วไปชนเสาไม่เข้าแล้วก็อ่ยิงอีกทีเป็นอะไรนะเน่ไม่ใช่ครั้งแรกก็คือยิงชนเสาตอนที่อ่าเจอกับจีน พอมาครั้งที่สองปุ๊บก็หมัดมาหมัดน,นี้ก็ยิงไม่เข้าอีกเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งชุบสุประชัยใจเด็ดครับเล่นกับสโมสรอ,อย่างเทพพอมาเล่นกับทีมชาติเนี่ยรู้สึกแปลกๆปกับพี่แกเหมือนกันนะอ่ะโดยรวมก็เซ็งครับอาจจะบอกว่าเซ็งก็เซ็งอะ่ะแต่ว่าพอมึงไทยยิงได้สารภาพนะพอตีเสมอหนึ่งหนึ่งอะ่ะผมตอนที่สิงคโปร์ตีเสมอผมถอดใจนะแบบไม่ได้ไปหรอกแต่ว่า ทีมชาติไทยดันให้เรานะมีความหวังอีกรอบหนึ่งนะครับให้มีความหวังโดยการยิง2ลูกแต่ว่าก็มาผิดหวังในช่วงท้ายสิงคโปร์มันก็เตรียมกันมากับจีนนะครับเหนื่อยแบบโอ้ยแบบทวงเวลานน่นนี่นั่นอ่าประมาณนี้ซึ่งอ่ะแจ้งข่าวนะครับก็คือว่าครั้งที่แล้วในรอบในฟุตบอลโลกรอบคัดเรื่องรอบถัดไปเนี่ยครับ โดยที่บอลโลกในรอบถัดไปเนี่ยครับมันจะเพิ่มเป็น3กลุ่มนะแต่เดิมนี่มันมี2กลุ่มแต่ครั้งนี้มันจะเพิ่มเป็น3กลุ่มนะครับแล้วตัวแทนอาเซียนในปีนี้ครับผมก็คือทีมอินโดนีเซียนะครับอ่าก็คืออินโดนีเซียนี่อ่าจบเกมแล้วนะครับจบเกมอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทางฟิลิปปินส์ไปได้2 0อินโดนีเซียจะเป็นตัวแทนของอาเซียนเราเข้าสู่รอบถัดไป พราะครั้งก่อนนี่คือเวียดนามในฟุตบอลโลกปีสองสองราคัดเลือกอคือเวียดนามส่วนก่อนหน้านั้นก็คือไทยครับก่อนหน้าเวียดนามคือไทยครั้งนี้มาพอไทยเสร็จปุ๊บมาเวียดนามแล้วก็ครั้งนี้ครับอินโดนีเซียจะเป็นทีมตัวแทนของอาเซียนเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบถัดไปครับผมซึ่งอินโดนีเซียถามว่าเข้าได้แล้วก็ด,ด,ดีแอบเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับที่มันชนะเวียดนามแต่แต่ว่ากันตามตรงนะครับสายนะั้นถ้าเกิดว่าให้ไทยไปอยู่สายนะั้นผมก็คิดว่าไทยน่าจะเป็นที่หนึ่งนะ เพราะว่าสายนั้นมีอีรักอินโดเวียดนามฟิลิปปินโอโหทีมอาเซียนรอบไปสามก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นตัวแทนนะครับแต่เวียดนามไม่ได้ก็ดีเหมือนกันอ่ะให้ผัดหน้ากันบ้างอ่ะก็เอาใจช่วยอินโดนีเซียให้มันไปบนโลกในรอบถัดไปครับผม